ค่ะนั้น DPB ของกอไก่เราก็จะเขียนว่ามันใช้เวลามากกว่า4ปีมากกว่า4ปีนะคะทั้งนี้ตัวเลขที่อยู่ในช่อง Cat 4สะสมในปีสุดท้ายก็คือปีที่4ตัวเนี้ยมันก็คือค่าของ NPV นะคะของโครงการกอไก่ก็ตอบติดลบ 24,530 นะคะและขอหาผลรวมของ Cat 4อันนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้คำนวณ NPV กับ PI ต่อนะคะทำยังไงก็เอาช่องเนี่ยค่ะ PVCF ตั้งแต่ปีที่1นะคะถึง N ก็คือ1ถึง4บวกกันทั้งหมด4ปีก็ได้เป็น 475,470 ตัวนี้คือผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวมทั้งหมด4ปีนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณตัวDiscount Payback Period ของโครงการกอไก่นะคะก็ขอเทปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามเทปต่อไปนะคะ